สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานนรัฐสถานก็เป็นสะพานข้ามคลองบารมภูถนนสามเสนสะพานนี้ก็เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงชนะสงครามกับแขวงตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็มายืนถ่ายภาพถ่ายรูปกันใกล้ๆเชิงสะพานนะครับเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหนูโดยศาลเจ้าพ่อหนูก็จะอยู่ในฝั่งบางลำพูฝั่งเหนือเป็นจุดรวมศรัทธาชุมชนชาวบางลำพูก็มีเรื่องเล่าต่อกันมานะครับว่าบริเวณริมคลองเดิมก็เป็นตลาดนานาในอดีตมีคนพบรูปหล่อเด็กไม่ใหญ่มากลอยน้ำมาตามคลองชาวบ้านจึงอัญเชิญขึ้นมาสักการะโดยยังไม่ทราบนะครับถึงที่มาที่ไปช่วงแรกก็สร้างเป็นศาลเล็กๆธรรมดาตามกำลังทรัพย์ของชาวตลาดต่อมาก็จึงได้พัฒนาขึ้นมาสร้างเป็นศาลเจ้าถาวรตามแบบสถาปัตยกรรมจีนคลิปนี้ผมจะพาเดินดูการปรับปรุงตึกเก่าพร้อมทาสีใหม่ริมคลองบารมภูตั้งแต่ช่วงสะพานนรสถานนะครับไปจนถึงสะพานอุษาสวัสดิ์ตอนนี้ก็เดินเข้ามานะครับบริเวณริมคลองบารมภูมาพบชายคนหนึ่งผมเห็นเขานำขนมปังนะแล้วก็มาบีบๆนะครับวางไว้ที่พื้นก็เป็นสะพานนรรัตสถานฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นอาคารเมื่อก่อนก็เก่านะแต่ตอนนี้ที่ผมมาดูนี่ไม่เก่าแล้วนะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับปรับปรุงทาสีใหม่ให้ดูสวยสดใสก็มีอาหารนะครับที่ชายคนนี้เขาวางไว้จากนกพิราบ1ตัวไม่นานนะครับมันก็ค่อยๆเข้ามานะทีละตัว2ตัวกลายเป็น3ตัว4ตัว5ตัว10ตัวผมคงไม่นับละมันเยอะมันก็คงบินมาเรื่อยโครงการปรับปรุงอาคารริมคลองบารมภูซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการฟื้นฟูเมืองเก่าปรับปรุงทาสีแล้วก็ซ่อมแซมอาคารนะครับตั้งแต่ช่วงคลองประดุงกรุงเกษมจนมาถึงคลองบารมภูอาคารริมคลองบารมภูก็เป็นอาคารเก่าที่มีการก่อสร้างมานานชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและผู้อาศัยนะครับก็เป็นคนละเจ้าของนะคือไม่เกี่ยวกันนะครับตึกใครก็ดูแลกันเองบริเวณนี้ก็มีคนเดินผ่านไปมานะครับก็มองเห็นว่าอาคารบริเวณนี้ดูเก่าทรุดโทรมไปมากเลยนะที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงริมคลองมาโดยตลอดนะครับแต่ในส่วนของอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับปรุงทางกรุงเทพมหานครก็จึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเช่นสีเบเยอร์กลุ่มสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันเพื่อช่วยทำให้เมืองดูใหม่แล้วก็สดใสขึ้นโดยมีอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยออกแบบสีให้เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงคลองบารมภูนะครับก็เป็นพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะการจะทำอะไรนะครับก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของกรรมการดังนั้นสีที่จะทาตึกก็จึงใช้สีโทนสีครีมเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เราจะเห็นว่าสีที่ใช้นะครับจะเป็นออกนะครับเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดแนวสีออกอ่อนThank you.
งานเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็มีบางหลังนะที่มีการปรับปรุงการปรับปรุงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวอาคารด้วยนะครับบางครั้งมีตึกแตกร้าวนะก็ต้องซ่อมแซมหลังจากซ่อมแซมเสร็จนะครับก็มาทาสีใหม่ตึกก็จะดูสวยงามก็มีหลายอาคารนะครับที่มีการปรับปรุงไปแล้วนะทางเจ้าของที่เขาอาศัยอยู่เขาก็ปรับปรุงนะครับบางส่วนก็เป็นร้านค้าก็ต้องทำให้สวยงามบรรยากาศบริเวณคลองลำพูนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูเงียบสงบเลยนะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นจำนวนมากเพราะว่าจุดนี้ก็จะอยู่ใกล้กับถนนข้าวสารซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาพักกันเยอะนะครับตรงนั้นมีห้องพักราคาไม่แพงมากบริเวณนี้ก็จึงมีนักท่องเที่ยวเท่าที่ผมมองนะครับวันหนึ่งเป็นหลักพันเลยนะเดินไปเดินมานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินอยู่บริเวณนี้เยอะมากเลยแล้วก็มานั่งทานอาหารอย่างเช่นร้านอาหารฝั่งตรงข้ามของผมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวดูแล้วเป็นชาวยุโรปก็มานั่งกันเป็นจำนวนมากเลยด้านหน้าของเขานะครับผมก็เห็นฝูงปลาอยู่จำนวนมากตอนแรกคิดว่าเป็นปลานิลแต่พอมองไปใกล้ๆนะครับก็เห็นว่าเป็นปลาสวายบริเวณด้านข้างริมคอนะครับก็มีการแต่งแต้มสีผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ยังทาไม่เสร็จดีวันนี้ทาสีมากขึ้นเดี๋ยวยังไงผมจะพาเดินดูสักหน่อยนึงไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเจ้านกพิราบมันก็จะอยู่ตลอดเลยนะตรงนี้ก็มีภาพวาดแล้วก็เขียนตัวหนังสือว่า Hawker Center Hawker Center นะครับก็คือศูนย์แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเมืองโดยทางกรุงเทพมหานครได้นำต้นแบบจากประเทศสิงคโปร์เพื่อมาปรับใช้ก็เป็นจุดที่ดูแลเรื่องหาบเร่แผงลอยนะครับหรือว่ารถเข็นเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นทางเดินริมคลองนะครับเป็นภาพวาดสตรีทอาร์ตริมคลองเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเป็นภาพเขียน
มีรูปภาพพญาพิชัยดาบหักด้วยตรงนี้ก็เป็นศาลพญาพิชัยดาบหักตอนผมมาตอนนี้ก็ศาลปิดไปแล้วโดยมากศาลก็จะปิดช่วงประมาณ6โมงเย็นตรงนี้ก็เป็นศาลานะครับพื้นด้านล่างก็วาดรูปนะมีเขียนตัวหนังสือว่าเสน่ห์บางลำพูด้านหน้าผมก็เป็นสะพานอุตสาหสวัสดิ์เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับนำมาฝากกันตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครกำลังปรับปรุงอาคารเก่าๆบริเวณริมคลองบางลำพูซ่อมแซมอาคารแล้วก็ทาสีใหม่ด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นร้านอาหารชื่อร้านกากินังขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ